องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเตรียมที่จะมีการจัดสรรงบประมาณฮะเตรียมที่จะซื้อวัคซีนของซิโนฟาร์มครับให้กับกลุ่มเสี่ยงหลังจากที่ไม่มีความชัดเจนจากทางภาครัฐนะครับดูครับคุณผู้ชมฮะคือแต่ละที่เนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับเขาก็มีความพร้อมนะฮะนายสุรเชษฐ์นิ่มกุลนายกอบจ.อ่างทองประกาศนำเงินคงเหลือสะสม40ล้านบาทนะครับเตรียมจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มครูอาสากู้ภัยผู้นำชุมชนซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับต้นๆเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายนะครับด้านหน้าเป็นลำดับแรกๆก่อนพร้อมกับนี้นะครับยังได้มีการหารือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับหากว่าใครมีเงินสะสมของตัวเองก็ดำเนินการจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของตัวเองได้ทันทีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็บอกนะครับว่ามีการประสานไปยังพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภคนะครับผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อขอติดต่อสั่งจองซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 100,000 โดสเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ฟรีแต่ว่ายังติดปัญหานะครับเรื่องของการใช้งบประมาณของท้องถิ่นนะครับซึ่งขณะนี้ได้ทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอปลดล็อกกฎระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนมาใช้ฉีดกับประชาชนในพื้นที่ฟรีครับนี่ทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งที่จะพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนนะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ก็มีความเคลื่อนไหวที่อยากจะซื้อวัคซีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีการปลดล็อกลงมานะฮะแล้วก็ทางราชวิทยาลัยเองก็รับทราบการจองของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 100,000 โดสแล้วครับซิโนฟาร์มจะได้ประมาณช่วงประมาณ20วันที่20มิถุนายนเพราะฉะนั้นเมื่อส่งผมคิดว่าก็สามารถที่จะกระจายมาในจังหวัดที่ขอจองได้ภายในเดือนมิถุนายนครับขณะที่นายพิเชษฐ์พืชขุนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าขณะนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบบุรีรัมย์ไอซีกว่า 500,000 คนจังหวัดทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 40,000 คนนะคะตั้งเป้าจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 900,000 คนและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนคุณนับให้หน่อยเหลืออีกกี่เดือนหากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการเบื้องต้นก็จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลรวมทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรกค่ะซิโนฟาร์มเนื้อหอมเหลือเกินนะคะมีใครบ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เขาบอกว่าอยากจะจองซื้อซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับคนในจังหวัดมีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนครราชสีมาเชียงใหม่ตีซะว่าในพื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นในลักษณะอบจ.หรือว่าจังหวัดนะคะตีซะว่าพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะจองสักประมาณ 100,000 โดสแต่ว่าวันนั้นวันที่แถลงข่าวที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็บอกชัดเจนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนประสานติดต่อมาแล้วสัก2เจ้าก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยชัดเจนแล้วก็ได้รับการตอบรับมาแล้วนะคะของเขาเนี่ยจองไปแล้ว 300,000 ครับตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะยังไม่มีกฎหมายปลดล็อกว่าจะสามารถจองซื้อสั่งซื้อแล้วนำมาฉีดให้กับประชาชนได้ต้องรอปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะเอางบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยค่ะออกมาใช้ได้แต่ว่าจะได้ตามโควต้าที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างไรเนี่ยจะพอหรือเปล่าเพราะว่ามี1ล้านโดสนะคะคือเรื่องข้อกฎหมายนี่ก็คือเรื่องหนึ่งละนะเห็นสสทางภาคใต้เนี่ยพรรคหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแก้เรื่องกฎหมายตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือพยายามที่จะถามไปกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็แทงเรื่องออกมาเป็นแบบหนึ่งซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปซื้อได้ทั้งที่จริงแล้วก็มีงบประมาณเป็นของตัวเองอยู่แล้ว